สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาแต่งหน้าจอโฮมสกรีน iPhone สวยๆกันค่ะโดยวิดเจ็ตที่ใช้เนี่ยจะเป็นวิดเจ็ตใสๆแบบนี้นะคะแล้วเราก็สามารถเลื่อนเก็บวิดเจ็ตที่ใช้งานเสร็จแล้วไว้ได้ด้วยค่ะนี่ค่ะเลื่อนเก็บแบบนี้นะคะทำให้หน้าจอดูสะอาดตามากขึ้นค่ะนี่ค่ะจะเป็นวิดเจ็ตแบบนี้แล้วก็เลื่อนให้เป็นใสๆได้นะคะทำให้หน้าจอดูไม่รกค่ะสำหรับแอปที่ใช้นะคะจะเป็นแอป MD Blank อันนี้ค่ะไอคอนแอปสีฟ้าๆอันนี้นะคะนี่ค่ะหน้าตาแอปจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นแอปฟรีค่ะทีนี้มาดูที่วิธีการใช้งานกันเลยนะคะก็จะเริ่มจากลบวิดเจ็ตอันที่ทำไว้ออกก่อนนะคะนี่ค่ะจากนั้นก็ให้เลื่อนมาที่หน้าจอว่างๆแบบนี้นะคะแล้วก็แคปหน้าจอว่างๆเอาไว้ค่ะแคปเก็บไว้เท่านี้นะคะแล้วก็เลื่อนกลับมาที่แอป MD Blank ค่ะเปิดแอปขึ้นมานะคะหน้าจอจะมีฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาค่ะเป็นไลท์โหมดกับดาร์กโหมดนะคะปกติปอยใช้เป็นไลท์โหมดอันนี้ก็จะเลือกเป็นฝั่งซ้ายกดเข้าไปนะคะแล้วก็กดเลือกหน้าจอที่เราแคปไว้เมื่อกี้ค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะจากนั้นก็แตะหน้าจอค้างไว้นะคะแล้วก็กดเครื่องหมายบวกค่ะเลื่อนลงมาที่แอป MD Blank นะคะนี่ค่ะตัวแอปจะไม่มีชื่อแอปนะคะเป็นไอคอนสีฟ้าอันนี้ค่ะกดเลือกนะคะแล้วก็เลือกขนาดวิดเจ็ตที่ต้องการค่ะปล่อยเลือกเป็นมีเดียมอันนี้นะคะกด Add Widget เลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็แตะเข้าไปที่วิดเจ็ตนะคะจะมีให้เลือก Position ของตัววิดเจ็ตค่ะจะมีให้เลือก Top Medium แล้วก็ Bottom นะคะอันนี้อยู่บนสุดก็เลือกเป็น Top ค่ะนี่ค่ะจากนั้นปอยจะเลือกวิดเจ็ตซ้อนเข้าไปนะคะกดเครื่องหมายบวกค่ะปอยจะเลือกเป็นวิดเจ็ตปฏิทินนะคะ Calendar อันนี้ค่ะเลือกที่ขนาดกลางเหมือนกันนะคะกด Add Widget เลยค่ะแล้วก็เลื่อนวิดเจ็ตปฏิทินเนี่ยไปซ้อนกับวิดเจ็ตใสๆอันเมื่อกี้ที่เราทำไว้นะคะซ้อนกันแบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ปอจะเพิ่มวิดเจ็ตด้านล่างอันเล็กๆอีกอันนึงค่ะกดเครื่องหมายบวกนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาที่ MD Blank ค่ะแตะเข้าไปนะคะคราวนี้ปอจะเลือกเป็นขนาดเล็กค่ะกด Add Widget นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาตำแหน่งที่ต้องการค่ะจากนั้นแตะที่ตัววิดเจ็ตนะคะเลือกตำแหน่งค่ะอันนี้จะเป็นตำแหน่งวัตถุอยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็จะมี position ซ้ายขวาค่ะอันนี้อยู่ด้านซ้ายก็เลือกเป็น left นะคะนี่ค่ะคราวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะคราวนี้เพิ่มวิดเจ็ตที่จะซ้อนลงไปค่ะกดเครื่องหมายบวกนะคะปอจะเพิ่มเป็นวิดเจ็ตแบตเตอรี่ค่ะเลือกเป็นขนาดเล็กนะคะกด add widget ค่ะแล้วก็เลื่อนให้ได้ตำแหน่งที่ต้องการนะคะนี่ค่ะเอาวิดเจ็ตซ้อนลงไปค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะเท่านี้เราก็ได้วิดเจ็ตใสๆที่สามารถซ่อนอีกวิดเจ็ตหนึ่งไว้ได้แล้วนะคะจะเป็นลักษณะนี้ค่ะวิธีทำก็ง่ายมากๆเลยนะคะนี่ค่ะปอยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ